ในวันนี้เราอยู่กับลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Tribit นะครับนี่เป็น Tribit Stormbox Micro 2ซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะตัวนี้เนี่ยเป็น Tribit Stormbox Micro ครับผมสวัสดีครับผมวิบเองนะครับและคลิปในวันนี้เนี่ยทาง eGadget ก็ได้ส่งลำโพงไวเลสก็เป็น portable wireless นะตัวนี้เนี่ยเป็น Tribit Stormbox Micro 2ซึ่งเขาได้ส่งรุ่นก่อนหน้าไปด้วยนะครับเป็นรุ่น Stormbox Micro เราก็จะมาเปรียบเทียบกันในคลิปนี้นะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่กล่องกันก่อนเลยนะครับแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยทั้ง2อันเนี่ยมีหน้าตาที่แบบเหมือนกันเด้เลยเพียงแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างตัว Image Product เนี่ยรุ่น1กับรุ่น2เนี่ยมันก็มีความแบบแตกต่างกันในรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปของ product ด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็มีโลโก้ Tribit เหมือนกันเลยนะครับกระเถิบมาด้านนี้ตัวไมโครเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวไมโคร2เนี่ยก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเพราะตัวนี้มีฟีเจอร์ที่แบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเขาก็จะมีในส่วนของจุดที่บ่งบอกนะว่าเออรับรอง iOS กับ Android นะครับในส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะมีบอกในส่วนของฟีเจอร์เด่นๆนะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังคล้ายกันเลยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบันเดิลกันบ้างนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยนอกจากตัวลำโพงมีอะไรมาให้บ้างบันเดิลชิ้นแรกของทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับก็คือเป็น User Guide เป็นแมนนวลต่างๆนะครับที่เราอ่านกันเป็นประจำเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับความหนาเนี่ยเรียกได้ว่าเท่ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นแมนนวลนะและบันเดิลชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสาย USB Type A to Type C ซึ่งทั้ง2เนี่ยแพ็คเกจจิ้งก็มีความแตกต่างกันนิดนึงตัว Stormbox Micro เนี่ยนะครับคือเขาจะใช้เป็นตัวพลาสติกใสนะครับในการที่จะคุ้มให้มันอยู่ทรงอย่างนี้ส่วนตัว Stormbox Micro 2เขาจะใช้เป็นตัวลวดล็อกตัวสายเนี่ยมีขนาดที่ต่างกันพอตัวนะคือของตัว Micro เนี่ยตัวสายมันจะเล็กๆนะครับแล้ว material มันจะเป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว Micro 2เนี่ยนะครับตัวสายอ่ะมันมีความเป็นแบบยางๆหน่อยนะแล้วก็สายก็มีขนาดที่แบบหุ้มมาใหญ่กว่าหนากว่านะครับผมแล้วก็ถึงตัวลำโพงแล้วนะครับผมเพราะว่าบันเดิลหมดแล้วนะเรามาดูรูปลักษณ์ทั้งหมดของเจ้าตัว Tribit Stormbox Micro และตัว Micro 2กันครับหลักๆเนี่ยทุกส่วนเนี่ยก็จะมีความแบบคล้ายคลึงกันเนาะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เนี่ยครับเขาก็หุ้มเป็นตะแกรงผ้าเนาะแบบว่าสานมาอย่างดีเลยนะครับซึ่งตัวบอดี้เนี่ยครับมีทั้งหมด3สีเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็จะมีสีดำสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินความแตกต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับให้ดูก่อนเลยก็คือตัวอย่างบอดี้สีดำเนี่ยนะครับเราจะเห็นด้านหน้าตรงโลโก้ Tribit เนี่ยตรงเนี้ยตัวไมโครเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ว่าตัวไมโคร2เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนโครเมียมปัดเซียนหน่อยๆนะในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับปุ่มบวกลบฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยตัวไมโครเนี่ยจะทำออกมาเป็นสีดำตัวไมโคร2เขาจะทำเป็นสีขาวซึ่งมันจะตัดกับตัวสีบอดี้ได้อย่างชัดเจนนะครับก็เรียกได้ว่าสวยกันคนละแบบเนาะซึ่งด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับซึ่งปุ่มฟังก์ชันเนี่ยสามารถกด1ทีเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงหรือว่าถ้ากด2ทีเนี่ยก็จะเป็นการ next เพลงหรือว่าเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับหรือถ้าเรากด3ทีอย่างนี้จะเป็นการกลับไปเพลงก่อนหน้านั่นเองนะแล้วก็ถ้าเรากดค้างประมาณสัก1วินาทีเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็รับรองระบบ Voice Assistant ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นอกจากจะเป็นลำโพงแล้วเนี่ยตัวนี้ยังมีไมโครโฟนในตัวด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรับสายวางสายได้ด้วยนะครับซึ่งเวลารับสายก็ใช้ปุ่มฟังก์ชันนี้กด1ทีหรือว่าถ้ากดค้างเนี่ยก็จะเป็นการตัดสายนั่นเองน่าสนใจเลยนะด้านข้างเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยเป็นพอร์ต USB Type C ทั้งคู่เลยโดยที่ตัว Micro 2เนี่ยนะครับเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Smart ID Charging ก็จะสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็น Power Bank Charge Device อื่นๆได้ด้วยด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ่ม Bluetooth Pairing ต่างๆจะอยู่ส่วนด้านล่างนะครับถัดมาด้านหลังรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวยางที่เอาไว้ใช้สำหรับลัดกับกระเป๋าเพื่อให้ลำโพงตัว
ี้เนี่ยสามารถแบบว่าเหมือนไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงได้นะครับตัวนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันแน่นหนาเหมือนกันเลยนะครับในส่วนด้านบนตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นพอร์ตตัวโมเดลไมโครเนี่ยนะครับเขาจะซ้อล่องมาเป็นแบบว่าเหมือนวงกลมวงกลมเล็กๆๆๆหลายๆวงนะครับแต่ว่าตัวไมโครสองเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นแบบเหมือนวงรีเล็กๆนะครับมันก็จะมาเป็นแนวแบบเฉียงๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสองเนี่ยการดีไซน์เนี่ยเขาพยายามดีไซน์ให้เสียงมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าพอร์ตที่มันมีรูปร่างที่แตกต่างกันมันก็น่าจะมีผลกับเสียงนะครับซึ่งเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปลองกันแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้4มุมเลยก็จะเป็นลูกยางนะครับเป็นเหมือนลูกยางไอโซเลตหน่อยๆนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นก่อนเนี่ยจะมีหน้าสัมผัสกับตัวพื้นได้น้อยกว่าตัวไมโคร2นะครับซึ่งก็น่าจะมีผลกับในส่วนของย่านเบสเนาะโอเคครับเรามาดูสเปครวมๆของเจ้า Drybit Stormbox Micro และตัวไมโคร2กันนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย2ตัวนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะที่จะทำให้ตัว Stormbox 2เนี่ยมันมีความแน่นเฟิร์มในเรื่องของสเปคที่มากกว่านั่นเองครับเรื่องแรกเนี่ยเรามาดูในส่วนของน้ำหนักกันก่อนเลยนะครับน้ำหนักทั้ง2ตัวเนี่ยตัว Micro 2จะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับโดยที่เจ้าตัว Micro เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่257กรัมแต่ว่าตัว Micro 2เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่315กรัมเรียกได้ว่าน้ำหนักก็เยอะขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาเพิ่มมากขึ้นเนาะก็เลยทำให้น้ำหนักของตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่มากกว่าแบบว่าถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยคือรู้เลยนะว่าตัวไมโครสองเนี่ยมีน้ำหนักที่มากกว่าครับในเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยรับรองบลูทูธอย่างเดียวนะไม่มีออกซิลเลอรี่อะไรนะครับ Stormbox Micro เนี่ยครับก็รับรองบลูทูธ 5.0 ส่วนตัวไมโครสองจะรับรองอยู่ที่ 5.3 ซึ่งจากการใช้งานจริงเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับได้ยาวไกลแบบว่าเชื่อมต่อได้ไกลอะนะถึง30เมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยยังเชื่อมต่อได้ไวกว่าเจ้าตัว Stormbox Micro อีกด้วยนะครับก็รู้สึกได้นะรู้สึกได้ประมาณหนึ่งครับกำลังขยายของตัวลำโพงเนี่ยนะครับตัวไมโครจะอยู่ที่9วัตต์ส่วนตัวไมโคร2จะอยู่ที่10วัตต์แน่นอนพอพูดถึงกายภาพของวัตต์ที่มากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับตัวไมโคร2ก็จะให้เสียงที่ดังกว่าตัวไมโครนั่นเองและแน่นอนว่าอ้าวพอวัตต์มันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องกินไฟมากขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับเขาก็เลยเพิ่มแบตเข้าไปซึ่งการเพิ่มแบตของเจ้าตัวไมโคร2เนี่ยทำให้ตัวนี้เนี่ยอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงจากเดิมตัวไมโครเนี่ยจะอยู่ที่8ชั่วโมงครับนั่นหมายความว่าโอเคน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนอกจากจะได้เสียงที่ดังแล้วเรายังได้ชั่วโมงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับในการใช้งานร่วมกับน้ำอะไรพวกนี้นะครับอยู่กับฝนอะไรพวกนี้คือสบายหายห่วงเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้รับรอง IP67 สามารถกันน้ำในระยะ1เมตรเนี่ยได้นานถึง30นาทีคงไม่มีใครเอาไปฝังใต้น้ำใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำตกน้ำหรืออะไรเนี่ยก็พยายามรีบๆเอาขึ้นมาก็แล้วกันนะครับมันจะไม่เสียครับภายในครึ่งชั่วโมงนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรับสายวางสายได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีไมโครโฟนนะครับนี่ซึ่งไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับเป็นจุดเล็กๆก็ไมโครโฟนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงลองฟังดูครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่อยู่ระยะสัก1เมตรก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะออกมาชัดเจนแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะชัดเจนอยู่นะก็ลองฟังดูนะครับซึ่งอันนี้เชื่อมต่อผ่าน Discord เครื่องที่อัดเนี่ยก็จะเป็น Discord บนคอร์ดส่วนเครื่องที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์ต่อบลูทูธเจ้า Drybit เสียงไมโครโฟนก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราเอาปากเข้าใกล้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็น่าจะชัดขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเวิร์คเลยทีเดียวครับผมเสียงจากไมโครโฟนเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็สามารถฟังได้รู้เรื่องนะในส่วนต่อมาเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเป็น USB Type C ใช่ไหมล่ะครับทีนี้เนี่ยรุ่นที่เป็นตัว Stormbox Micro 2เนี่ยเขาได้เพิ่มฟังก์ชันในการชาร์จนะครับเขาเรียกเทคโนโลยีนี้ชื่อว่า Smart ID Charging นะครับจะมีเฉพาะสำหรับตัว Micro 2เท่านั้นนะครับก็คือตัวเนี้ยนอกจากมันจะเป็นลำโพงแล้วมันสามารถเป็น Power Bank ได้ซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ USB Type C นะอย่างของเราตัวนี้เราจะใช้ชาร์จกับ iPhone นะครับโชคดีจังเลย iPhone ผมมันให้เป็น Type C มาพอดีนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวลำโพงตรงนี้แล้วเราก็เสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์ปุ๊บนี่ชาร์จแล้วนะครับไฟขึ้นแต่ถ้าเราเสียบกับตัวไมโครธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ติดครับเพราะว่ามันไม่ได้รับรองไม่ขึ้นอะไรเลยนอกจากนี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้2เครื่องอย่างนี้เป็นสเตอริโอโหมดได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มบลูทูธข้างล่างค้างพร้อมกันเนี่ยนะครับมันสามารถแพริ่งเป็นสเตอริโอโหมดได้แล้วนะครับเพียงแต่มีข้อจำกัดข้อนึงนะก็คือมันต้องเป็นโมเดลเดียวกันครับเราไม่สามารถเอาตัวไมโครมาฟิวชั่นกับตัวไมโคร2ได้นะ
ที่นี่นะครับมีอีกจุดเด่นนึงที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับในตัว Stormbox Micro 2ก็คือการต่อกับแอปพลิเคชันครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะชื่อว่า Drybit นะเวลาเราเข้าไปที่ตัวแอปแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะเราก็เปิดเครื่องครับโอเคเปิดเครื่องไม่พอเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะครับอ้อเจอแล้วมันเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราเคยเชื่อมต่อไปแล้วเราก็เปิดแอป Drybit แล้วเราก็ไปที่บวกตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนเลยแล้วเราก็ไปที่รูปลำโพงนะครับเราเลือกเป็น Stormbox แล้วก็เลือกเป็น Drybit Stormbox Micro 2นี่ตรงนี้แล้วมันก็จะหาสัญญาณนะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะเท่านี้นะครับเราก็กด Connect to ไปนี่กดไปนะครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะควบคุมตัว Drybit ตัวนี้ได้แล้วนะครับเรามาดูที่หน้าแรกกันก่อนเลยนะครับ My Device เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกสถานะของแบตเตอรี่ด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ได้มาผมยังไม่เคยชาร์จเลยนะครับเหลือแบต 80% นะในนี้ก็จะมีบอกนะครับผมพอเรากดเข้าไปที่ตัว Micro 2ตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีในส่วนของหน้าวอลุ่มต่างๆตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับซึ่งมันจะลิงก์กับโทรศัพท์เรานะครับมันจะเป็นก้อนเดียวกันเลยด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกปุ่ม Playpod เพลงต่างๆนะครับถ้าเราแบบเปิดเพลงหรืออะไรอยู่พวกเนี้ยนะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเรากดตรงปุ่มแดงๆตรงนี้เราก็จะเจอในส่วนของ EQ Sound Selection นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้าง preset เป็นของเราได้นะครับปกติเนี่ย default ของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ Music ซึ่งเวลาเราจะสร้างพวกซาวด์ต่างๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ครับอย่างอันนี้ผมจะไปที่คัสตอมไมค์ตรงนี้นะครับลองกดอีกทีนี่เราสามารถที่จะคัสตอมไมค์ได้ถึง9แบรนด์เลยทีเดียวนะครับเผื่อว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยซาวด์มันก็ดีนะแต่อยากให้ซาวด์มันมีความแบบซิปมากกว่านี้เราก็ไปเพิ่มย่านไฮหรือว่าอยากเพิ่มย่านที่มันดูนุ่มขึ้นอีกหน่อยในส่วนของย่านเบสก็ไปเพิ่ม80นะครับก็ได้อยู่นะเรียกได้ว่าโอเคมากๆเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิฟเลยนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ควบคุมอยู่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนตัวก็มองว่าผมเลิฟมากๆเลยในส่วนของหน้า Select EQ นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าผมจะเลือก2ตัวนี้เนี่ยผมเลือกตัวที่สามารถตั้ง EQ Edit เองได้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้งานของผมได้มากขึ้นมากๆเลยครับสเปคหลักๆของเจ้าตัว Drybit Stormbox Micro 2แล้วก็ตัวรุ่นก่อนหน้าตัว Micro เนี่ยครับก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงของทั้ง2รุ่นนี้เมื่อเทียบกันแล้วอาจจะมีพรีเซตที่ผมตั้งขึ้นมาด้วยนะลองฟังดูครับว่าเสียงเป็นอย่างไรครับโอเคครับผมซาวของเจ้า Drybit Stormbox Micro 2แล้วก็เจ้า Drybit Stormbox Micro ซาวเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อเทียบกันแล้วรุ่นก่อนหน้ากับรุ่นล่าสุดเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันเพราะว่าในเรื่องของวิธีการ EQ ต่างๆเขาอาจจะแตกต่างกันด้วยแล้วก็ในส่วนของกายภาพของตัวบอดี้นิดๆหน่อยๆนะครับที่เขาแก้ไขออกแบบอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ทั้ง2เนี่ยอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปนะส่วนตัวเนี่ยเรามาคุยกันแต่ละย่านเลยย่านเนี่ยผมมองว่าตัว Micro 2เนี่ยจะเหมาะกับพวกเพลงร็อกอะไรพวกเนี้ยซะมากกว่านะเพราะว่าย่านโลอ่ะมันจะมาเวแบบกระแทกกระแทกหน่อยสักแบบว่า90เฮิรตซ์อะไรประมาณเนี้ยครับคือก็เป็นย่านเบสที่ค่อนข้างจะขึ้นไปค่อนข้างสูงประมาณนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเพลงร็อกเนี่ยพวกเสียงกระเดื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีความแบบกระแทกและฟังชัดอะครับส่วนตัวไมโครเนี่ยจะมาเวนุ่มลึกครับ70เฮิรตซ์เนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าตัวไมโคร2นะครับถ้าฟังพวกเพลงแทร็ปฮิปฮอปอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์นะสำหรับ
ผมในส่วนของย่านกลางเนี่ยครับตัวไมโคร2เนี่ยให้ย่านกลางมาที่ค่อนข้างจะหนากว่านะครับค่อนข้างจะมีย่านกลางที่เยอะกว่าตัวไมโครนะครับนั่นทำให้พวกเสียงร้องเนี่ยครับมันจะเด้งมาอยู่ข้างหน้าครับจะอยู่ตรงข้างหน้าเลยแล้วก็พวกเสียงกีตาร์ถ้าเกิดเป็นพวกเสียงที่เป็นแอมเบียนต์กีตาร์ต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้พวกเสียงกีตาร์ลอยๆทั้งหลายเสียงแอมเบียนต์ทั้งหลายเนี่ยตัวไมโคร2เนี่ยจะลอยฟังแล้วฟุ้งกว่าตัวไมโครนะครับซึ่งเจ้าตัวไมโครเนี่ยย่านกลางของเขาเนี่ยจะทำออกมาค่อนข้างจะแคบๆหน่อยนะครับฟังแล้วมันก็จะดูแบบกระชับกระชับสักเล็กน้อยอะนะในส่วนของย่านแหลมเนี่ยคือผมฟังแล้วผมชอบทั้งคู่นะมันแตกต่างกันนิดเดียวเองตัวไมโคร2เนี่ยนะครับจะมีย่านแหลมที่ค่อนข้างกลมกล่อมแบบกลางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับย่านแอร์ที่แบบฟังแล้วมันดูแบบกริบๆหูจะมีออกมาให้ฟังเล็กน้อยก็ฟังแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเพลินดีนะครับมีแบบความระยิบระยิบตัวไมโคร2จะเน้นการฟังย่านแหลมที่ค่อนข้างเคลียร์ๆหน่อยนะส่วนตัวไมโครเนี่ยจะมีความคมชัดเน้นไปทางคมชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังพวกเสียงสุบสับเนี่ยตัวไมโครเนี่ยจะฟังได้ค่อนข้างชัดเจนแบบชัดเดะเลยนะครับคมกริบเลยโดยรวมของเสียงเนี่ยนะครับก็สเตทเสียงต่างๆผมว่ามันก็ทำได้ดีทั้งคู่อ่ะนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่ย่านกลางของตัวไมโคร2อ่ะมันมีมากกว่าก็เลยทำให้สเตทความกว้างต่างๆเนี่ยของตัวไมโคร2มันจะมีความกว้างมากกว่าตัวไมโครเนาะตัวไมโครมันจะมีความกระชับกระชับหน่อยอ่ะนะโดยภาพรวมจากที่ผมลองฟังเสียงนะครับสรุปโดยรวมเนี่ยนะครับคือทั้ง2เนี่ยมันเป็นรุ่นที่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวไมโคร2เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดที่ให้มันมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็มีความครบครันมากขึ้นนะครับซึ่งตัวเจ้าไมโครเองเนี่ยก็ออกแบบเบสแบบพวกพรีเซตต่างๆออกมาได้แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวไมโคร2มีส่วนที่น่าสนใจที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าใช้มากๆก็คือในเรื่องของ EQ ที่เราสามารถสร้างพรีเซตขึ้นมาเองได้ถึง9 แบนด์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอย่างน้อยก็ถือว่ายืดอยู่นะก็ยังดีกว่าว่ามีแค่3แบนด์แบบสูงกลางต่ำแค่นี้นะครับอันนี้มันปรับได้ละเอียดมากขึ้นอย่างน้อยก็ตามจินตนาการที่เราอยากจะฟังเสียงที่เราต้องการให้มันตอบโจทย์มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งราคาของทั้ง2ตัวเนี้ยต่างกันเล็กน้อยครับตัว Tribeats Stormbox Micro เนี่ยจะอยู่ที่ 1,690 บาทส่วนเจ้า Tribeats Stormbox Micro 2เนี่ยจะอยู่ที่ 1,990 บาทโดยที่มีประกัน1ปีทั้งคู่เลยนะครับแล้วประกัน1ปีเต็มเลยถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับว่าแบบไปสั่งซื้อยังไงอะไรยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณ eGadget นะครับที่ส่งลำโพง Tribeats Stormbox Micro และ Stormboxไมโคร2มาให้เราได้ทดสอบกันนะครับก็นี่แหละครับหลักๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะของเจ้าลำโพงนี้นะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วใต้ล่างนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับและในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ